ที่มาทำไมถึงก็คือจริงๆประเด็นเพราะว่ากินอ่ะทำธุรกิจคือกินก็ยังกินไม่ได้ทิ้งงานแสดงนะแสดงก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ากินทำธุรกิจด้วยก็เลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มมาจับธุรกิจอ่ะช่องทางการจัดจำหน่ายมันควรจะเยอะมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าพื้นที่โปรโมทอ่ะควรจะมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้มันจะช่วยเสริมกับธุรกิจของเราแต่ว่าพอเราอยู่กับช่องอ่ะไม่ใช่ว่าช่องไม่ดีนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันจะถูกจำกัดบางอย่างเลยนะคะกินก็เลยเลือกว่างั้นเราเป็นอิสระดีไหมมันจะได้ซัพพอร์ตทั้งธุรกิจของเราแล้วก็งานของเราด้วยอันนี้คือมันหมดตามวาระที่มันควรจะหมดหรือว่าใช่ค่ะก็หมดจะเรียกว่าหมดก็ไม่เชิงอะค่ะมันเป็นคือในสัญญาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบางอย่างซึ่งกีคงไม่สามารถออกมาพูดรายละเอียดได้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะแต่บอกได้ว่าเราทำตามสัญญาทุกขั้นตอนไม่ได้มีการฉีกไม่ได้มีการผิดสัญญาใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันไม่ต้องถึงขั้นตอนต้องจ่ายค่าชดใช้เรื่องสัญญาไม่มีค่ะก็อย่างที่บอกว่าทำตามขั้นตอนหมดเลยแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เป็นสัญญาเฉพาะบุคคลของกีในนี้อยู่อาจจะไม่ได้เหมือนสัญญาของนักแสดงท่านอื่นๆใช่ค่ะกีใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมก็คิดมาตลอดนะคะก็คิดไปคิดมานั่งคิดนอนคิดยืนคิดหมุนคิดเป็นคือก็คิดแต่อย่างมันบอกกับว่ามันเป็นมันบอกช่วงจังหวะไม่ได้ว่าเราคิดจะตัดสินใจตอนไหนแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆในช่วงที่เรากำลังทำธุรกิจด้วยบวกกับเราก็แสดงละครด้วยเนี่ยค่ะจนเราเห็นว่าเรากับพันวามีเป้าหมายเรื่องธุรกิจค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วเราอยากจะมุ่งไปตรงนี้มากๆเลยด้วยค่ะแต่ไม่ได้ทิ้งงานแสดงงานที่บอกก็คืออยากจะมุ่งด้านธุรกิจมากๆก็เลยแบบตัดสินใจว่าอย่างน้อยพันวาก็ยังอยู่เราไปอีกไปที่อื่นไปอิสระที่อื่นหรือไปช่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็โปรโมทธุรกิจของเราไปได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนเป็นนักแสดงที่มีสัญญามันไม่สามารถไปโปรโมทได้ไปได้ค่ะไปได้ระดับนึงค่ะแต่ว่ามันก็จะแบบเอ้ยอันนี้ไม่ได้มีอันนี้แล้วมีสีนี้แล้วอีกสีหนึ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยอย่างตอนที่เราตัดสินใจเดินเข้าไปบอกทางผู้ใหญ่บอกกำเนิดเราขอไม่ต่อแล้วอะไรเงี้ยทางเขาว่าไงจริงๆเราไม่ได้แบบดุ่มๆเข้าไปนะคะคือเราก็มีการคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนแล้วค่ะแล้วก็เข้าไปคุยเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบปุ๊บเลยเงี้ยก็คือมีการพูดคุยกันแบบสบายๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะมองเป็นซีเรียสเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่อง7พอใกล้หมดสัญญาก็จะมีจดหมายร่อนหนึ่งมาด้วยแต่ของกิมไม่มีจดหมายร่อนนะอันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะไม่มีค่ะทุกอย่างคือเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการเซ็นสัญญาจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วกิมก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คือคุยง่ายค่ะและอีกอย่างนึงกิมต้องบอกเลยว่าช่อง7เป็นอะไรที่เปิดกว้างสำหรับนักแสดงมากๆในการตัดสินใจไม่บังคับจิตใจเลยแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเรียนต่อเลยจะทำธุรกิจเดี๋ยวเรามีเป้าหมายอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเราแค่ไปปรึกษากับทางเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะรับฟังเราว่าเราอยากจะทำอะไรมีเป้าหมายชัดเจนในอนาคตเขาก็พร้อมที่จะให้เราตัดสินใจ 100% อันนี้คือสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นไม่มีจดหมายร้อนไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างเป็นจริงๆคือก็แบบก็จะไม่มีเดี๋ยวพี่ก็จะเห็นว่าต่อไปก็จะไม่ได้มีอะไรแล้วก็คุยกันแบบปกติดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่คือคนก็ชอบแซวเล่นๆกันอะไรเงี้ยที่รู้เลยว่าเวลาเราหมดสัญญาเราไม่ตัดสัญญามันก็จะมีในข่าวในแง่ลบบอกว่าเราไม่แฮปปี้เพราะว่าช่องไม่ควรละครหรือว่าละครที่เล่นไปไม่สำเร็จเองมันจะมีข่าวในแง่ลบมาเราเตรียมใจรับมือยังไงบ้างเอาจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆเรื่องหรือทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามชีวิตคนเรามันไม่มีแบบดีราบรื่นดีตลอดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันมีผสมปนเปไปแต่มันยังอยู่ในฝั่งที่มันแบบรับได้เป็นมันโอเคอะค่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่คนมองว่าในผลงานละครที่ผ่านมา2เรื่องของเรามันค่อนข้างโอเคทั้งคามิ่งทั้งเดือดสบายใช่ค่ะแต่อยู่ดีเราก็พลาดผ้าไปดีกว่าก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของละครไม่ได้เกี่ยวกับการที่ช่องไม่ได้ให้ละครเราไม่ใช่ประเด็นคืออยู่ที่เรื่องของตัวกินเองไม่เกี่ยวกับช่องเลยอย่างที่บอกว่าช่องใจดีมากคือช่องเปิดกว้างให้กับเรามากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของช่องคือมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยแต่เพราะว่าด้วยเส้นทางเป้าหมายของเรากับช่องแค่ไม่เหมือนกันเราอยากจะทำธุรกิจที่เป็นตัวของเราเองแล้วอยากรับงานละครได้ด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะซัพพอร์ตธุรกิจเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกีในการตัดสินใจของกีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับช่องหลังจากนี้ไปจะมีเป็นสัญญาหรือว่าจะขอเป็นอิสระสักแป๊บนึงก็ณตอนนี้นะคะณตอนนี้คือก็มองให้อิสระอยู่ค่ะเพราะว่าอยากจะคือเป้าหมายคือธุรกิจบอกไม่ได้อนาคตว่าอะไรยังไงเงี้ยแต่คือเรามุ่งมาที่ธุรกิจเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วพันวาล่ะคนบอกว่าเออถ้าคนนึงไปคนนึงก็ต้องไปด้วยเป็นคนละคนกันค่ะมันตัวติดกันตลอดเวลามันก็เอาจริงๆต่อให้เราแบบคือเราคบกันก็จริงเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกันทุกอย่างเขาก็มีชีวิตของเขาเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจในชีวิตของเขาเหมือนกันเราก็มีชีวิตของเราเนี่ยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเรามีอะไรเราปรึกษากันเราคุยกันณตอนนี้เขายังเหลือสัญญาอยู่ไหมคะในตัวมีค่ะธันวามีอยู่แต่อันนี้กินไม่ทราบจำนวนปีนะคนก็เลยมองว่าถ้ากินไปเดี๋ยวธันวาก็ต้องตามไปด้วย
ขามีมาเยอะๆมั้ยหรือว่ามีมาถามมั้ยหรือว่ายังไงอันนี้ต้องถามรันวายเองแหละกิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คือก็ขึ้นอยู่กับเขากิ๊กมองภาพแสงสลับของเราเป็นยังไงบ้างว่าตอนนี้ทุกคนก็จะมาเป็นสลับหมดการแข่งขันค่อนข้างสูงกิ๊กว่ามันก็ทุกที่ก็แข่งขันกันสูงหมดนะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วค่ะอย่างที่กิ๊กบอกว่ากิ๊กก็มุ่งเรื่องธุรกิจแล้วก็มุ่งเรื่องงานด้วยเหมือนกันกิ๊กก็มองถึงบทบาทที่จะได้รับอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ตามสภาพเนาะเราก็พยายามก็ตามสภาพของเราอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาอยากจะได้เราไปเล่นอะไรเงี้ยคือเราก็ทำเต็มที่อะค่ะแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าสำหรับงานแสดงนะตรงนี้มันก็เป็นแพชชั่นสำหรับเราคือมีบทที่ดีมามีบทที่ท้าทายเราก็อยากเล่นคือเราไม่ได้มองแค่ถามว่าเราอยากจะไปให้ไกลอย่างนี้ใช่ทุกคนก็อยากไปแหละเราก็อยากไปถึงจุดที่มันดีที่สุดเลยนะคะแล้วดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ถ้ามีมาก็ดีแต่ถ้าไม่มีมาเราก็คงแบบไปดิ้นรนหรือไปเรียกร้องอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีมาเราก็คว้าโอกาสนั้นให้ทำให้ดีที่สุดอะค่ะเพื่อต่อยอดเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆเรากลัวช่องทางกันคนที่จะรู้จักเราสมมติออกมาแล้วอะไรเงี้ยคนอาจจะรู้จักเราที่ตอนช่องเจ็ดเยอะกว่าจริงเหรอคะกินกับมองว่ามันอาจจะทำให้คนที่ไม่รู้จักเรารู้จักเรามากขึ้นยังมีกลุ่มคนอีกหลายคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆนะอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันแบบสมัยนี้มันไปตรงไหนมันก็สามารถทำให้คนรู้จักคำว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเองได้โดยไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีโปรดักชันใหญ่โตมากเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะเลือกโฆษณาตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ากินยังมีความกลัวการที่เป็นนักแสดงสลับบ้างกลัวไหมอะคะมันแค่รู้สึกว่ามันต่างมันแค่มีความแตกต่างกันกับการที่เรามีสังกัดกับการที่เราแบบต้องวิ่งหางานเองวิ่งสู้ฟัดอ่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยปกติเราก็จะมีเหมือนคนสกรีนงานมีทั้งช่องดูให้มีอีเวนต์ต่างๆมีกิจกรรมที่ช่องเขาจะมีอยู่แล้วเนี้ยแต่อันนี้เราจะไม่มีอะไรเลยซึ่งเราต้องแบบใช่มันเหมือนเราต้องสร้างเองต้องทำเองก็ต้องวิ่งเองอะไรเงี้ยค่ะเออหวั่นใจไหมหวั่นใจไหมหวั่นใจไหมไม่นะคะคิดว่ามันก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ก็น่าสนใจสนุกดีลองทำน่าลองทำดูอะไรเงี้ยตอนนี้สมุดคิวเป็นไงบ้างเต็มหรือยังมีคนรู้อ๋อว่างเลยค่ะมีว่างอยู่นะคะพร้อมยังโล่งๆอยู่เลยค่ะอยากให้แน่นๆมากเลยค่ะมีละครหรือมีอะไรจีบๆเข้ามาบ้างก็มีตัดสินใจอยู่หรือว่ารับไปแล้วก็มีเหมือนกันมีส่งบทมาให้มีโทรมาถามมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นจริงๆบทที่เข้ามามันจะแตกต่างกับความเป็นจริงเมื่อก่อนยังไงบ้างคิดว่ามันหลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เจอผู้จัดหลากหลายรูปแบบเลยจากคือแต่ละช่องแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะเหมือนมีเจตนารมณ์ของเขาในการที่เขาจะทำละครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบทที่มันหลากหลายมากอย่างเงี้ยเออแล้วก็ได้เจอแบบเหมือนบทที่เขียนมาจากคนเขียนบทหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ซ้ำกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แบบมีอะไรให้เราแบบอ่านแล้วสนุกนะหลายเรื่องเลยอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็เลยโฟกัสเรื่องค่าเหนื่อยอ๋อค่าเหนื่อยค่ะแล้วออกมาน่าจะแบบว่าเออราคาค่าเหนื่อยมันจะสูงก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเราก็ตามสภาพของเราค่ะตามสภาพเราเป็นนางเอกนะคะลูกอ๋อค่ะก็มาตามสภาพนางเอกค่ะได้ไหมได้ไหมคะเป็นทาง